หมากการเมืองบนกระดานภายใต้การบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลกำลังเข้าสู่โหมดของหมากที่ตาจนชนิดที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจจะต้องคอตกในช่วงวันที่19กรกฎาคมนี้ครับต้องบอกว่าตอนนี้พรรคร่วม8พรรคไม่ได้กลมเกลียวแบบเดิมแล้วครับต้องเรียกว่ากรณีของเพื่อไทยเองก็เปิดหน้าค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะแตกหักต้องบอกเป็นนี้เลยนะสถานการณ์วันนี้ต้องบอกว่าหลายเรื่องไม่ได้ลงรอยกันเพราะทิศทางหลังจากนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าวันนี้ตอนนี้กำลังประชุมอยู่ที่ไทยซัมมิตใช่ไหมครับของก้าวไกลใช่ไหมว่ากันว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลพูดคุยกันตั้งแต่ตอนบ่ายสามบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสามกว่ามีแกนนำหลายท่านฝั่งเพื่อไทยคุณสุริยะก็ไปใครๆก็ไปเพราะวันนี้ท่าทีวันนี้ชัดเจนต้องชัดเจนเพื่อที่จะกำหนดย่างก้าวสำคัญของวันที่19ว่าสุดท้ายแล้วจะเสนอชื่อเนี่ยฮะจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกรอบไหมหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยเลยหรือว่าดันไปอีกครั้งหนึ่งไอ้นี่จำเป็นสำคัญในการกำหนดท่าทีของ8พรรคละครครับความรักทางการเมืองที่เดินกันมาจนถึงตอนนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยใช้เวลากี่วันนี่ถ้านับจากวันเลือกตั้ง14พฤษภาเนี่ยมาถึงตอนนี้มาถึงโอ้66วันแล้วเหรอ66วันเลยเหรอ2เดือนกว่าๆครับนานไหมพี่โอว่านานไหมนานเป็นความรักที่พูดง่ายๆรักกันสนับสนุนเกื้อกูลกันมา66วันครับแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับครับฉันก็เป็นคนแบบนี้เธอก็เป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องข้อตกลงที่เป็น MOU ร่วมกันกับเส้นทางการเดินของพิธาหลังจากนี้ไปในสายตาเพื่อไทยไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่14พฤษภาจนถึงโหวตครั้งใหม่19เนี่ยเรา19กรกฎาคม66วันเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้นายกอีกไหมนะเพราะดูจากโครงสร้างที่โหวตคุณพิธาเมื่อวันที่13กรกฎาคมเนี่ยมันต้องใช้เสียงโอ้อีกพอสมควรนะเสียงที่ประชุมมาประชุมอยู่ร่วมเสียงของ2สภา749ครับไม่มาเสีย44มาประชุมเท่าไหร่นะพี่บี705คนปรากฏว่าเสียงพอโหวตปึ้งออกมาโหวตพิธาเพียงแค่324ครับได้เสียงสนับสนุนเกินจาก3112ที่8พรรคมารวมกันเท่าไหร่พี่บี13เสียงได้น้อยมากเพราะครั้งนี้ถ้าเสนอคุณพิธาเอกต้องการเสียงอีก51เสียงไหนได้375ไงไหนว่าเสียงที่ได้มาสนับสนุนมันมีมากพอไหนว่าเสียงที่เจรจานั้นที่ประเมินด้วยกันน่ะมันดีขึ้นอันนี้คือจุดที่เพื่อไทยตั้งคำถามครับโอ้วันนี้ถามเรื่องนี้มากนะแล้วก็บอกว่าเส้นทางเหล่านี้แล้วก็ความไม่ชัดเจนของ8พรรคร่วมเนี่ยและโอกาสที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราวิเคราะห์มาตลอดเป็นโอกาสสูงมากตอนนี้มีโอกาสสูงมากเป็นฝ่ายค้านเหตุผลสำคัญมี 2-3 เรื่องอะไรครับครับขั้วอำนาจเก่าเนี่ยใช้เรื่องของผ่านสว.และคดีต่างๆเนี่ยขวางคุณพิธาแน่นอนขวางก้าวไกลแน่นอนและไม่ต้องถามกลุ่มทุนฮะนี่คุณบักบั่นพูดตลอดเนี่ยกลุ่มทุนก็หนึ่งก็คือขวางทั้งพิธาและคุณก้าวไกลเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าอุปสรรคขวากหนามเหล่านี้โอกาสที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสูงมากๆและดูท่าทีของเพื่อไทยล่าสุดยิ่งสูงมากๆครับปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น คุณพิธาและก้าวไกลพยายามที่จะบอกว่าความชอบธรรมจากเสียงประชาชน151เสียงนั้น คือความชอบธรรมที่ก้าวไกลจะต้องเป็น1ในแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเป็นรัฐบาลครับ แต่โดยสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิต151ยังไม่ถึงครึ่งของ250ต้องไปเอาเสียงมารวมกันให้เกินกว่านั้นและต้องอาศัยเสียงจากที่ประชุมของที่ประชุมรัฐสภามาฝ่าฟันให้ได้376จึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับโจทย์ยิ่งยากขึ้นมาดูความเป็นจริงที่พี่โอพูดถึงนี่คือสมการทำไมสุดท้ายแล้วโอกาสที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านลองดูโจทย์นี้ครับเพื่อไทยและเพื่อไทยเลือกตั้ง66ที่ผ่านมาแพ้ในรอบ22ปีได้อันดับ2โจทย์ของเขาฮะโจทย์ของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็การเข้าสู่อำนาจครั้งนี้มี2โจทย์ที่ซ้อนกันอาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองโจทย์ก็คือคุณทักษิณกลับบ้าน
ครับจริงๆไม่เกี่ยวพรรคเพื่อไทยนะคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกปฏิเสธไม่ได้มันมีผลผูกพันมันเป็นเรื่องเดียวกันครับครับกับ2โจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยคือเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยต้องชนะให้ได้ต้องชนะที่แพ้มาแล้วรอบนี้อื้ออ่ะเห็นยังโจทย์ของเพื่อไทยและคุณทักษิณมี2โจทย์นี้ใช่ขนาดเดียวกันมาดูฝั่งนี้ครับขนาดเดียวกันมาดูฝั่งนี้เพื่อไทยเลือกตั้งที่ผ่านมานะฮะและตอนนี้กำลังจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถูกกดดันต้องบอกกดดันไม่ใช่กดดันธรรมดานะกดดันโดยภายใต้โจทย์ของคุณด้วยนะกดดันจากขั้วอำนาจเก่าผ่านตัวแทนสวใช้เครื่องมือผ่านตัวแทนสวครับแต่เบื้องหลังคือขั้วอำนาจเก่าดันไปที่เพื่อไทยและคุณทักษิณกลุ่มทุนเมื่อกี้เราพูดแล้วกดดันไปที่เพื่อไทยและคุณทักษิณคำถามโจทย์ของเพื่อไทยโจทย์คุณทักษิณกับแรงกดดันสองขั้วใหญ่เนี่ยเขาเสนอทางออกเขายังไงมีสองทางให้เลือกทางแรกเลยจับมือกอดคอก้าวไกลร่วมรัฐบาลต่อไปภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อไทยเบ่งบานก้าวไกลก็เบ่งบานครับเบ่งบานกันไปด้วยปากกันแต่สุดท้ายปลายทางในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้ใครจะเบ่งบานกว่ากันนั่นคือปัจจัยหนึ่งนั่นคือโจทย์แรกทางเลือกแรกทางเลือกที่สองถูกกดดันอย่างหนักพร้อมๆกับตอบโจทย์ของคุณด้วยคุณก็ต้องกลับบ้านชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณก็ต้องตัดสินใจทิ้งก้าวไกลโหวตให้อุ๊งอิ๊งหรือว่าโหวตให้คุณเศรษฐาแล้วถ้ามาทางนี้แนวโน้มเป็นอุ๊งอิ๊งมากกว่าเศรษฐาแต่ถ้าเลือกแนวทางนู้นก้าวไกลยังอยู่มีโอกาสคุณเศรษฐามากกว่าเพราะก็ทิ้งก้าวไกลเขาบอกว่าการทิ้งก้าวไกลจากแรงกดดันเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เคยดู Godfather ไหมใช่โอ้โหข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้การทิ้งก้าวไกลของเพื่อไทยที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานร่วม22ปีไม่ใช่ปฏิบัติการก็คือเด็ดขั้วแล้วทิ้งนะครับแต่เป็นการพูดคุยและเจรจาถึงความจำเป็นอธิบายเยี่ยงปัญญาชนให้เข้าใจภายใต้บริบทของเกมการเมืองที่กำลังเดินกันอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยต้องทำด้วยปัจจัยบางอย่างที่ผูกมัดอยู่ต้องสนับสนุนก้าวไกลให้ไปสุดทางเลยนี่ฉากหน้าครับต้องขับเคลื่อนให้เต็มที่และปล่อยให้ก้าวไกลเดินเกมโดยตัวของตัวเองไปครับในการจัดตั้งรัฐบาลและก้าวไกลก็รู้ว่านะ เรื่องของ19กรกฎาคมที่โหวตโอกาสยากเหมือนกันนะแล้วก็เพื่อไทยก็รู้ว่าแก้รัฐนูลมาตรา272ไม่วันชนะนะหากเปลี่ยนใจสวไม่ได้นะตอนนี้สิ่งที่ก้าวไกลส่งเมสเสจออกมาจากคุณพิธาขอให้ทุกคนช่วยกันไปทำความเข้าใจส่งสารไปถึงสวทุกวิถีทางเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนใจแสดงว่ากลไกที่ประชาชนเลือกมาผ่านระบบตัวแทนให้ไปทำงานน่ะมันทำงานไม่สำเร็จครับครับจึงอาศัยพลังข้างนอกมาขับเคลื่อนเป็นแรงสนับสนุนและเพื่อแล้วก้าวไกลเองก็ทราบดีว่าเส้นทางไปสู่การเป็นพรรคฝ่ายค้านน่ะมีโอกาสมากนะจากเมสเสจจากสารที่บอกว่าก็พร้อมที่จะเปิดทางให้กับเพื่อไทยแต่มันยังมีเงื่อนไขอีกคือต้องเดิน2สมรภูมิคู่ขนานกันไปให้สุดไปก่อนครับจึงจะเปิดทางให้เพื่อไทยครับเกมแบบนี้เพื่อไทยอ่านไตออกครับมันไม่ได้อยู่ใน MOU นะน้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าพิธาจะเป็นคนประกาศบอกว่าเปิดทางให้เพื่อไทยเขาบอกว่ายังไงนะพี่วีพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลคือหัวใจคือกลัวว่าให้อยู่ในกลุ่มนี้แหละดูดีมีสาระครับแต่ลองดูปฏิกิริยาของพรรคเพื่อไทยหลังจากคุณพิธาออกประกาศผ่าน2สมรภูมิที่จะเข้าไปสู่โหมดชิงโหวตในสภาวันที่19เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อสภาโดยยื่นต่อคุณวันนอคือวันมัวหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาปฏิกิริยาของเพื่อไทยบอกว่า no ครับ no 1แก้รัฐธรรมนูญไม่สนับสนุนรายมาตราครับแก้ทั้งฉบับทั้งระบบตั้งสสรถ้าก้าวไกลเสนอ
ค้านครับครับเห็นไหมล่ะพี่วีเพราะฉะนั้นวิธีการของเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ชักจะเดินกันคนละทางไปแล้วเล่นดนตรีคนละคีย์ถูกแต่เบื้องต้นนี้ต้องผ่านวันนี้ได้ก่อนแล้วก็สิ่งที่ต้องดูบทสรุปของวันนี้ได้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไงแล้วก็เกมนี้จะเข้าทางของใครปรากฏการณ์19กรกฎาคมช่างบังเอิญที่เกิดใน2ที่2เหตุการณ์แต่ในเวลาเดียวกันแต่มีการเชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกัน 9:30 ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าด้วยคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากกรณีที่กกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาแนวโน้มคือรับคำร้องนะฮะแล้วตอนนี้บรรจุวาระเรียบร้อยแล้วและแนวโน้มคือรับคำร้องและสั่งพักการทำหน้าที่เห็นไหมล่ะครับครับล็อกปังแล้วเล่นในขณะเดียวกันวันที่19ห้วงเวลา 9:30 เป็นต้นไปครับรัฐสภาจะประชุมกันว่าด้วยวาระโหวตคุณพิธาวาระ2ในสมัยประชุมได้ไหมและก็บอกว่ามีแนวโน้มที่จะปิดโอกาสการเสนอชื่อของคุณพิธาเข้ามาแข่งในรอบ2พี่วีวันนี้พรายกระซิบผม สว.กลุ่มหนึ่งประชุมร่วมกันในกรณีของการเสนอญัตติในคราวการประชุมสภาอีกระลอกหนึ่งครับ คนเต็มห้องเลย พรายกระซิบผมบอกว่าอย่างนั้นแต่แนวโน้มตอนนี้ต้องพุ่งไปที่ตอนเช้าแรกก่อนของวันที่19ครับก็คือว่าคุณพิธาจะถูกพักการทำหน้าที่หรือไม่ซึ่งตอนนี้แนวโน้มถ้าดูจากประวัติศาสตร์ดูการคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องพลเอกประยุทธ์คุณธนาธรคุณสยามชิดชอบล้วนแล้วแต่ล้วนแล้วแต่สั่งพักการทำหน้าที่ซึ่งถ้าพักการทำหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นความชอบธรรมที่จากวุฒิหรือว่าสสฝั่งที่ไม่ต้องการเอาคุณพิธาเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างทันทีครับถูกต้องครับเพราะการพักการทำหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาจะหมดไปนะครับยังสามารถถูกเสนอชื่อให้สมาชิกสภาโหวตกันไปได้แต่สมาชิกสภาจะเอาเหตุผลกลใดล่ะที่จะโหวตให้คนที่เป็นอยู่ในบ่วงที่บอกว่ากำลังถูกพักการทำหน้าที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่คือเงื่อนไขที่บอกว่าจะทำให้ก้าวไกลเดินยากครับครับและตอนนี้ระหว่างเพื่อไทยสนับสนุนก้าวไกลให้คุณพิธาโหวตรอบ2อ่ะเป็นไปได้แค่ไหนโอ้ก็บอกได้ว่าโอกาสที่จะขึ้นถูกเสนอชื่อกลับมารอบ2นี้น้อยมากนะเพราะว่าตอนนี้ที่อาคารไทยซัมมิตก็คงถกเถียงประเด็นนี้แหละ3ประเด็นเนี่ยว่า1โอกาสที่คุณพิชาเนี่ยจะผ่านมันข้อระเบียบข้อบังคับมันแตกต่างกันใช่แล้วเนี่ยประธานสภาให้โหวตแล้วจะดูจากคะแนนทั้งสภาเนี่ยโอ้มันลำบากพี่วีฟังครับเซียนการเมืองที่เป็นปรมาจารย์ของพรรคเพื่อไทยไหมใช่ครับสัญญาณเมื่อคุณภูมิธรรมเวชยชัยส่งออกมา บอกว่าปัญหาว่าด้วยเรื่องข้อทักท้วงอ่ะว่ายัตติหนึ่งที่ถูกลงมติตีตกไปแล้วในคราวสมัยประชุมจะเสนอเป็นยัตติสองอ่ะครั้งรอบที่สองได้หรือไม่เป็นปัจจัยหนักครั้นจะให้ประธานสภาพิจารณาก็เป็นปัจจัยหนักเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางคงต้องก็ให้โหวตกันในสภาครับนี่ที่สัญญาณส่งมานะถ้าให้โหวตปั๊บก็โหวตนะครั้งที่2ก็ไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้โหวตครับครั้งที่2ของคุณพิธาก็จบวันครั้งที่3เป็นหน้าที่ของคุณเศรษฐาที่จะถูกเสนอชื่อไปถ้าคุณเศรษฐาไม่ผ่านอีกก็เป็นครั้งที่4เป็นโอกาสของคุณอุ๊งอิ๊งถ้าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้อีกครั้งที่5เป็นโอกาสของคนนอกโอ้โหนี่การเมืองกําลังเข้าสู่ไคลแม็กซ์แต่ตอนนี้สัญญาณชัดเจนที่สุดไม่ต้องไปพิจารณาไกลจนถึงวันที่19ครับสัญญาณนั้นออกมาก็คือเลิกเป็นข้าวต้มมัดกันด้วยกันแล้วเลิกแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่สัญญาณออกมาชัดเจนระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เป็นข้าวต้มมัดต่อกัน141กับ151ครับตอนนี้แนวโน้มจะไปด้วยกันยากครับครับและถ้าจับสัญญาณได้ตอนนี้คุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งใช้วิธีการสงบนิ่งออกมายืนหนุนก้าวไกลไปให้สุดครับแต่ปล่อยให้ขุนพลระดับหัวแถวและสายตรงคุณทักษิณน่ะออกมาบอกว่ายังไงเชือดก้าวไกลแบบนิ่มๆว่าไปด้วยกันไม่ได้อ๋อเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น MOU ไม่ว่าจะต้องพูดคุยกันใหม่ไม่ว่าจะเป็น
พูดคุยฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเกินเลยเถิดไปจากสิ่งที่ตกลงกันไว้ครับสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าความรักเดิมที่แบบคลุมถุงชนน่ะกับเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะมันเป็นไปได้ไหมพี่บีก็เป็นไม่น้อยถูกตอนนี้กำลังจะไปที่อำเภอเอ้ยเขาแต่งกันยังไงเพราะว่าแค่มั่นแค่มั่นอ๋อแค่มั่นไม่ต้องไปหย่าแต่ว่าไอ้มั่นนี้กำลังจะแยกทางกันใช่เมื่อพิธาติดกับดักสวจนสังคมเชื่อว่าไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเพื่อไทยจะมีความชอบธรรมนี่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้กระแสความชอบธรรมนี้กำลังเกิดขึ้นครับกำลังเกิดขึ้นยิ่งเห็นคุณพิธาออกคลิปล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับบอกสังคมไกลๆแล้วว่าไปไม่ได้ยังไงเนี่ย51เสียงจากสวเนี่ยมันยากมากไม่แค่13นะเกมรับเพื่อไทยต่อสูตรรัฐบาลใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่าง312ที่จะหนีบก้าวไกลไปด้วยมี2สูตรให้เลือกก้าวไกลอยู่312หรือสลัดก้าวไกลและไปรวมกับ188ไอ้นี่มากกว่าฮะที่ต้องมาดีเบตกันต่อว่าสุดท้ายมันจะออกสูตรไหนนี่แหละครับคือบริบทที่รอการตัดสินใจและรอการปังจากเจ้าของตัวจริงและผู้ครอบครองพรรคครับเพื่อไทยครับมาดูสูตรแรกเมื่อกี้เราบอกสูตรแรกเนี่ยเปลี่ยนแกนก็จริงนะจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยแต่ยังอยู่ใน312ฝ่ายค้านก็ยังอยู่188นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนี่สูตรแรกสูตรแรกสูตรนี้ไปดึงเอาพรรคอื่นเข้ามาร่วมได้ไหมสูตรนี้เอาวันนี้ก่อนยังไม่ดึงเอาแบบนี้นะเพลียวๆครับเปลี่ยนแค่แกนเปลี่ยนแค่หัวนายกสูตรที่2เนี่ยโอ้เป็น312เหมือนกันน่าสนใจส่วนนี้312เท่ากันแต่312นี่เปลี่ยนเกือบไม่เหลือซากเดิมคือจะเป็นรถคือพารถเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยฮะเพื่อไทยเป็นแกนหลังจากนั้นก็มีเสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังนะครับชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยชาติพัฒนากล้าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยสูตรนี้ไม่มีประชาธิปัตย์เนื่องจากว่าเขายังมีปัญหาเรื่องภายในอยู่เพราะไม่อยากเอาเข้ามาก่อนก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์มีแนวโน้มเป็นฝ่ายค้านรวมกันแล้วเนี่ยได้312เหมือนกันช่างบังเอิญช่างบังเอิญตัวเลขในสมการทางการเมืองในระบบสภาเนี่ยมันล็อกไว้บางอย่างแต่สูตรนี้มันเป็นไปได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เพื่อไทยจับสูตรกับก้าวไกลฝั่งนี้และไปดึงเสียงอื่นๆจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาแต่นั่นหมายความว่าเศรษฐาทวีสินจะต้องทำงานหนักครับแน่นอนพี่โอถ้าเป็นสูตรนี้นะฝั่งนี้นะแบบเปลี่ยนเกือบไม่เหลือซากเดิมเนี่ยแนวโน้มเป็นคุณอุ๊งอิ๊งครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นก็มีโน้มเป็นเศรษฐาอันนี้สูตรหนึ่งแต่อีกสูตรหนึ่งถ้าดึงประชาธิปัตย์เข้าไปอีกปั้งเดียวโอ้เป็นสามกลายเป็นเท่าไหร่โอ้เป็น337ไงเห็นไหมครับนี่คือดึงประชาธิปัตย์เข้าไปคุยกับประชาธิปัตย์ได้แล้วลงตัวก็จะเป็น337เข้มแข็งทันทีจาก312เป็น337และนั่นหมายความว่าเพื่อไทยจะแปลงกายจากเสรีนิยมก้าวหน้ามาเป็นเสรีนิยมประเภทขั้วที่อนุรักษ์นิยมเป็นนีโอคอนเซอร์วทีฟก็บอกว่าคนใครๆแล้วแต่จะวิเคราะห์ก้าวไกลหรือว่าทิศทางก้าวไกลการจะไปต่อยังไงเนี่ยต้องมี 2-3 คนที่รู้ก้าวไกลดีก็คือคนที่เคยก่อตั้งก่อร่างสร้างพรรคอนาคตใหม่ครับอย่างคุณธนาธรและอีกคนนึงก็คือคุณปิยบุตรแสงกนกคุณณวันนี้ของก้าวไกลเนี่ยทิศทางก้าวไกลจะไปจบยังไงต้องฟังคนนี้ครับพอดที่ผมเขียนในเพจของผมเนี่ยผมมองจากนี้ครับว่าคือถ้าคุณไปจนสุดทางแล้วคุณต่อสู้ทุกวิธีทางถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าสุดทางแล้วมันก็โดยสภาพอะครับมันไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดครับผมบอกให้ภูมิใจด้วยกับการเป็นตัวประหลาดเพราะอะไรเพราะคุณกำลังทำให้สังคมไทยเห็นว่าตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดคือพล็อตเดียวกันคือกูไม่ให้พิธาเป็นนายกและกูก็ไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลชัดเจนไหมตอนท้ายเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงๆอาจารย์พี่บุตรบอกว่าเขาพล็อตตั้งแต่วันแรกแล้วพล็อตจบเนี่ยรู้หมดแล้วคือนี่อาจารย์ป๊อกเนี่ยสรุปแบบนี้เลยเหรอก็คือบอททอมไลน์เอ็นเกมเนี่ยชัดเจนแล้วก็คือพิธาไม่เป็นนายกและก็ก้าวไกลไม่เป็นรัฐบาล
แต่เขาก็เปิดทางให้ก้าวไกลไปให้สุดแล้วนะครับแต่เดินไปตามกลไกกติกาของรัฐธรรมนูญที่มาจากการทำประชาพิจารณ์และประชาชนร่วม 15-16 ล้านคนเขาจะเอาแบบนั้นพี่วีบอกว่าประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์แบบซ่อนเล้นก็ถามกลมๆแบบนั้นแต่ไม่ว่ายังไงเราต้องยอมรับว่ากลไกกติกาเนี่ยมันถูกล็อกไว้เป็นแบบนี้ครับครับประเด็นต่อมาคือแล้วหน้าตารัฐบาลไทยเนี่ยที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเราเนี่ยมันหน้าตาจะออกมาแบบไหนมากกว่าบอกว่าถ้าให้ถ้าจะมีการเสนอชื่อเศรษฐาเนี่ยในโครงข่ายกุนซือของทีมเศรษฐาเนี่ยครับไม่ได้คิดแค่312เมื่อกี้คือรัฐบาล8พรรคก็บอกว่าต้องมันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อเซฟสเพื่อเซฟการค้นหาสวให้น้อยที่สุดถูกเสียงสวให้น้อยสุดครับเรียนของพิธาเห็นแล้วว่าต้องใช้ได้แค่13ต้องหาอีก51สมมติว่า13คนเดิมพิธาเนี่ยยังโหวตให้เศรษฐาอยู่แสดงว่าหา51ใช่ไหมใช่51ทำไม51ไม่ได้มาจากสวอย่างเดียวดิมาจากพรรคร่วมของรัฐบาลปัจจุบันก็ได้นี่ตอนนี้เขาเล็งไปที่2พรรคก่อนคือเขาจะเล็ง3พรรคนะครับชาติไทยพัฒนา10เสียงชาติพัฒนากล้าอีก2เป็น12บวกกับของเดิม312เป็น324ต้องการเสียงน้อยลงต้องการเสียงจากวุฒิน้อยลงนี่ถ้าเกิดได้ประชาธิปัตย์ด้วยนี่ได้ครบนะบวกอีก25ถ้ากับว่าเขาหาจากสวน้อยลงแต่กลไกกติกานี้เนี่ยครับอาจารย์ป๊อกเนี่ยประเมินแล้วนี่ว่าภายใต้บริบท1ไม่ให้พิธาเป็นนายกครับ2ไม่ให้ก้าวไกลมาเป็นร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นสูตรนี้มันก็เป็นไปได้ยากเช่นกันเพราะในการโหวตนั้นน่ะมันยังคาอยู่ว่าด้วยเรื่องปัญหาคาใจปฏิรูปสถาบันก็เขาจะวาทกรรมเรื่องนี้แหละเพื่อจะดีดก้าวไกลออกจากสมการรัฐบาลโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เศรษฐาทวีสินน่ะก็เหนื่อยสิใช่สิครับมันไม่เพียงแค่เกมการเมืองตอนนี้คือก้าวไกลกำลังเดินไปสู่หมดเข้าตาจนในกระดานหมากทางการเมืองเท่านั้นครับแต่เกมการจัดตั้งรัฐบาลที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยในพรรคร่วมรัฐบาลมันก็เข้าตาจนเหมือนกันพี่เข้าตาจนเหมือนกันนะก็คือเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจากแบบเหมือนอาจารย์ปิยบุตรพูดอะคุณอย่าเอาก้าวไกลมาเนี่ยต้องคิดหนักไงครับสูตรอย่างไหนล่ะไม่มีก้าวไกลถ้าเอาก้าวไกลมาอยู่ด้วยเนี่ยมันง่ายไงสัญญาณของคุณเสรีเตมีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับบอกว่าไปเอาตรงไหนก็ได้มารวมแต่ต้องไม่มีพลเอกประยุทธ์เพราะนั่นคือตัวการทำรัฐประหารเป็นไปได้ไหมก็รวมไทยสร้างชาติได้เนี่ยไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วไงได้ไหมลุงป้อมลุงป้อมก็ได้สิผู้เชิญก็มาได้ไหมก็ได้สิเห็นไหมล่ะสัญญาณบางอย่างบอกเราว่าถึงตอนนี้เส้นทางของพิธากำลังใกล้จบแล้วครับนายครับแน่นอนครับปรากฏการณ์การลุกคาดพิธาและมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ใน8พรรคเองก็บอกว่าเริ่มที่จะพูดถึงอวสานคลุมถุงชนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เริ่มที่จะแยกทางกันทำให้กลุ่ม188188เริ่มขยับที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเบรกหน้าครับ